รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบุญพอปลูกต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์ชัดเล่นไลน์ว่างั้นสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขกายสุขใจอย่างนี้อยู่อย่างฉันชราสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชาญชรารายการที่จะพาเราทุกคนมาเต็มความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะวิถีชีวิตของการเป็นสังคมเมืองในปัจจุบันนะคะแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าในกรุงวันนี้เนี่ยกรุงเทพมีอะไรต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันค่ะมีไม่แพ้กันเลยแต่เมื่อสังคมในกรุงเทพนะคะมันขยายตัวอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่างๆนะคะความทันสมัยต่างๆเกิดขึ้นมาแน่นอนค่ะมันก็ทำให้สังคมในเมืองเนี่ยเสื่อมโทรมลงเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องนี้เนี่ยควรที่จะได้รับการแก้ไขอย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันกับดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์ท่านเป็นคณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าถ้าเรานิยามของสังคมเมืองแน่นอนว่าเมืองกับต่างจังหวัดนี่มันต่างกันอยู่แล้วเอาในเมืองก่อนนิยามความเป็นสังคมเมืองในปัจจุบันเป็นยังไงคะอาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดถึงสังคมเมืองนะครับเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเชิงกายภาพอย่างเดียวเช่นต้องมีคน 10,000 คนขึ้นไปในพื้นที่ถึงจะเป็นสังคมเมืองแต่นี่เขาจะมองถึงเรื่องของวิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตก็คือไม่ได้มองแค่จำนวนละถูกต้องครับมันมองถึงเรื่องของการที่มีคนหลากหลายมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีการเคลื่อนตัวของคนมีการใช้ชีวิตมีการมีปฏิสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องของความแตกต่างหลากหลายของคนนี้มาอยู่รวมกันเพื่อทำกิจกรรมอะไรบางอย่างในพื้นที่ที่จำนวนหนึ่งที่กำหนดเอาไว้ครับจะเรียกเป็นคล้ายๆกับเป็นคนเมืองหรือเป็นชุมชนของสังคมเมืองซึ่งอาจจะแตกต่างกับพื้นที่ที่เป็นชนบทอะไรต่างๆที่แตกต่างกันแบบนั้นนะครับถ้าเรามองในเรื่องของวิถีของคนเมืองกับวิถีของคนชานเมืองหรือว่าต่างจังหวัดมันต่างกันยังไงคะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่ามันแตกต่างกันมากนะครับเพราะวิถีของคนเมืองกับวิถีของคนต่างจังหวัดเนี่ยจุดที่ทำให้2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันด้วย2ประเด็นหลักๆใหญ่ๆนะผมคิดว่าอันที่1คือเรื่องของเศรษฐกิจในความเป็นสังคมเมืองถ้ามันถูกดรายด้วยเศรษฐกิจหรือว่าขับเคลื่อนเรื่องของการที่ผู้คนเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อทำงานในเรื่องของการให้เกิดรายได้เกิดอาชีพต่างๆเนี่ยมันจะมีวิถีชีวิตที่ไปตอบสนองกับการเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีพแล้วก็รายได้ในลักษณะที่ต้องทำงานกับการขนส่งการเคลื่อนย้ายตัวเองหรือว่าการมีวิถีชีวิตกับในรูปแบบของการทำงานที่แตกต่างหลากหลายที่มีมากในสังคมเมืองขณะเดียวกันสังคมต่างจังหวัดซึ่งอาจจะไม่ได้มีเป็นพื้นที่ของเศรษฐกิจมากคนก็อาจจะมีการเคลื่อนตัวหรือมีการปฏิสัมพันธ์กันน้อยครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันนี้คือเราเห็นภาพชัดเจนชัดเจนเลยนะครับว่าวัฒนธรรมของคนเขาหรือคนเลก็จะมีวิถีชีวิตวิถีการทำงานหรือวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกับคนเมืองที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นตึกราบ้านช่องอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะแตกต่างกันมากๆด้วย2เรื่องนี้ครับผมค่ะด้วยวิถีคนเมืองเนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของความทันสมัยต่างๆที่เข้ามาอาจารย์ขาพอมีความทันสมัยมากขึ้นแน่นอนมันอาจจะมีปัญหาระหว่างทางปัญหาในปัจจุบันที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมากที่สุดหรือว่าสิ่งที่เราพบมากที่สุดคืออะไรสำหรับสังคมเมืองคะอาจารย์จริงๆสังคมเมืองถ้าพูดถึงปัญหามันเยอะไปหมดเลยนะครับมันอาจจะไม่สามารถจะบอกว่าปัญหาใดเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาอะไรที่ต้องทำปัญหามันเยอะมากๆเลย แต่ถ้าจะสโคปลงมาแคบลงหน่อยก็คือผมคิดว่าปัญหาเรื่องของการมีสุขภาพหลายบางอย่างที่อาจจะมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวโยงกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวโยงกับผู้คนเรื่องของความสัมพันธ์ของคนแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่เรื่องของสุขภาพที่มีปัญหามากๆเลยและในเรื่องของสุขภาพของคนที่สังคมเมืองเนี่ยจริงๆถ้าแบ่งเป็น5วัยตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยคือเราก็พบว่าเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าปกติมี IQ หรือว่า EQ เนี่ย
ถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความแตกต่างหลากหลายของคนนะครับคนที่มีลูกแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนเปราะบางหรือคนที่มาขายแรงงานที่อยู่ในชุมชนเมืองคนเด็กคนที่คลอดมากลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือว่าเข้าถึงระบบบริการที่ทำให้แม่เนี่ยมีเป็นแม่ที่มีคุณภาพแล้วก็ลูกที่เกิดขึ้นมาได้อาหารที่มีคุณภาพได้รวมถึงการศึกษาอะไรต่างๆก็อาจจะแย่ลงไปพอโตมาหน่อยปุ๊บเนี่ยเป็นเด็กที่เริ่มเรียนหนังสือมากๆตอนนี้เราเจอปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของเด็กเยอะมากขึ้นมากๆเลยครับคนทำงานอย่างพวกเราก็ปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมเรื่องอาชีวะอนามัยแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตตามมาที่เป็นเรื่องตอนนี้ที่ค่อนข้างมาแรงๆมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพจิตโดยเฉพาะในสังคมเมืองนะครับพอเราก่อนจะแก่นะครับปัญหาเรื่องของกลุ่มที่เป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังพวก NCD ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันโลหิตมะเร็งหรืออะไรเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเยอะมากขึ้นพอถึงสูงวัยจริงๆแล้วที่บอกว่าเราจะเตรียมตัวสู่สูงวัยแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้เขาไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าเราจะดูกับผู้สูงวัย4มิติหลักใหญ่ๆคือผู้สูงวัยต้องไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้าแล้วต้องกินข้าวให้อร่อยด้วยถ้าคำ4อย่างนี้ได้ผู้สูงอายุก็จะมีดีแต่ปัญหาบ้านเรานี่ปัญหาเรื่องล้มในผู้สูงอายุยังเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุจากการล้มเนี่ยเขาเรียกว่ามาเป็นอันดับหนึ่งรองจากอุบัติเหตุเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องนี้จะเป็นปัญหาเรื่องมากๆเลยฉะนั้นในสังคมเมืองที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เร่งรีบอยู่ในตึกรามบ้านช่องขาดพื้นที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นชุมชนแออัดแต่อยู่ในแนวตั้งที่มากขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากๆเลยครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับสังคมที่เป็นสุมคนชนบทซึ่งอาจจะมีปัญหาอาจจะคล้ายกันแต่ไม่รุนแรงเท่าอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเรามาดูในสังคมเมืองปัจจัยที่มันก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์ปัจจัยที่มันก่อให้เกิดทั้งปัญหาทั้งสุขภาพกายเองแล้วก็สุขภาพใจอาจารย์มองว่าปัจจัยที่สำคัญมันคืออะไรคะเป็นคาแรคเตอร์ของคนเมืองเลยครับแล้วคาแรคเตอร์ของภูมิเขาเรียกภูมิประเทศของสังคมเมืองก็คือความเร่งรีบความแออัดทุกอย่างมันด่วนไปหมดเศรษฐกิจความเครียดโอ้ความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมลภาวะที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้คนมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างมากๆเลยนะครับผมค่ะแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงได้บ้างคะอาจารย์พอพูดถึงแก้ไขปัญหาเรื่องอย่างนี้มันต้องอาศัยบูรณาการที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับผมคิดว่าความเป็นสังคมเมืองเนี่ยมันต้องใช้ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ค่ะในเชิงของอันที่1เลยคือผมคิดว่าเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเรื่องอาจจะเป็นข้อมูลทางสุขภาพก็ได้นะครับแบบง่ายๆที่ข้อมูลสุขภาพเพราะตอนนี้เราใช้ Apple Watch หรือว่าขอโทษใช้เกี่ยวกับ Smart Watch ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ใช้มันไปเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วมันเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพที่ดีได้มันมีต้องการข้อมูลแบบนี้เพื่อคนที่เกี่ยวข้องไปออกแบบระบบบริการที่มันจะตอบสนองกับความต้องการของคนเมืองได้อย่างดีอันที่สองคือผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยคือการจัดบริการที่มันสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ที่มีความจำเพาะครับผมเราไม่ใช่แบบว่ามีโรงพยาบาลแล้วคนจะมีสุขภาพดีไม่มีทางเลยครับถ้าตราบใดที่ระบบบริความต้องการของพื้นที่บางพื้นที่ต้องการเรื่องนี้แต่ระบบบริการมันไม่สามารถตอบสนองนี้ได้มันอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องแบบนี้ได้ค่ะต้องออกแบบระบบบริการใหม่ที่มันตอบสนองต่อความต้องการนี้ได้อันที่3ผมคิดว่าสำคัญมากๆนี่เป็นบทเรียนจากโควิดเลยนะครับก็คือการที่กลุ่มอาสาสมัครหรือว่ากลุ่มคนในพื้นที่เองสามารถมาดูแลกันเองได้ถ้ารัฐเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คนในพื้นที่สามารถจัดระบบบริการที่เรียกว่าสุขภาพชุมชนในพื้นที่ของตัวเองได้เหมือนคล้ายๆเป็น one stop service ใช่ one stop service ด้วยแล้วรวมถึงการสามารถที่จะออกแบบ service บริการที่จ้างหรือว่าให้บริการอะไรต่างๆที่มันตอบสนองกับความต้องการของคนในพื้นที่เนี่ยของชุมชนนั้นเช่นเขตนี้เนี่ยสมมติเขตนี้เป็นคนเป็นผู้สูงอายุเยอะมากเลยค่ะฉะนั้นระบบบริการส่วนใหญ่ก็ต้องเน้นไปที่ออกแบบบริการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุอีกบางพื้นที่หนึ่งเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเปราะกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆแทนอย่างเงี้ยออกระบบบริการให้สอดคล้องกับเขาโดยที่อาศัยคนในพื้นที่หรืออาสาสมัครในพื้นที่มาร่วมกันทำงานให้เป็นเจ้าของระบบบริการด้วยกันเองแล้วเจ้าของสุขภาพของเองก็จะดีมากๆอันนี้ผมคิดว่าอันนี้มันจะช่วยได้ดีมากมันจะทำให้การระบบสุขภาพจะไม่ได้เป็นใครเป็นเจ้าของหรือรัฐเป็นเจ้าของอย่างเดียวไม่งั้นทำไงก็ไม่สามารถที่จะ
ครอบคลุมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำได้เลยแน่นอนค่ะแน่นอนในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหลายๆหน่วยงานอาจารย์คิดว่าในอนาคตสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะเกิดขึ้นได้ครับผมว่าคิดเกิดขึ้นได้ผมคิดว่าตอนนี้ภาครัฐก็มีแนวโน้มที่จะเขาเรียกกระจายอำนาจรวมถึงกระจายระบบบริการไปต่างๆได้นะครับเราเห็นชัดเจนนะครับตอนนี้รพสตถูกโอนย้ายไปอยู่ที่อปทแล้วใช่ไหมครับอันนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่ารับบุคลากรมาเป็นบุคลากรในสังกัดของตนเองแล้วเปิดโอกาสให้หน่วยงานของกระทรวงอื่นๆสามารถจ้างบุคลากรด้านสุขภาพขึ้นมาเองได้ด้วยเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องของแนวคิดของเรื่องของการกระจายระบบบริการแล้วก็กระจายเพียงแต่ทำยังไงให้บางอย่างที่มันติดขัดในเรื่องกฎระเบียบติดขัดในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยมันสามารถที่จะคล่องตัวแล้วมันทำให้มันเกิดระบบบริการในพื้นที่นั้นได้จริงๆอันนี้เราต้องไปช่วยกันขยับแล้วก็แก้ไขกันมากขึ้นคือรายละเอียดมันจะต้องเพิ่มเติมอีกนอกจากจะทั่วถึงแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบครอบคลุมด้วยแล้วก็ต้องแบบต้องให้มันมีคุณภาพด้วยนะใช่แล้วมีมาตรฐานถ้าเป็นไปได้ทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกันได้ก็ยิ่งดีเช่นคนที่เป็นข้าราชการก็ได้ระบบดีอย่างนึงประกันสังคมอย่างนึงหรือว่าสิทธิ์เขาเรียกว่าหลักประกันสุขภาพเนี่ย UC นะครับเนี่ยฮะ30 บาทอย่างเงี้ยในนาม30 บาทเงี้ยมันได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันได้มันก็จะดีมากๆมันจะลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างดีเลยครับอาจารย์คะจากปัญหาต่างๆเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ฟังอาจารย์เงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่สำคัญที่เราจะเขาบอกว่าสุขภาพกายดีบางทีมันต้องใช้ปัจจัยค่ะอาจารย์มันต้องมีรายจ่ายเนาะควบคู่กันออกไปทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่เราต้องมีรายจ่ายในอนาคตอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะโดยส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณสุขนะครับคือประเทศไทยโชคดีตรงที่เราเป็นรัฐที่ดูแลเรื่องของระบบสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้ยอมรับได้ระดับได้เรียกได้ถือว่าเป็นมีระบบบริการที่ดีระดับหนึ่งนะครับคือรัฐจ่ายให้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ารัฐยังมีความสามารถในการจ่ายให้ได้อีกถ้าสามารถบริหารจัดงานจัดการกับกองทุนต่างๆที่อยู่ในระบบและที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้เนี่ยเช่นกองทุนสุขภาพตำบลหรือกองทุนสุขภาพเขตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในครั้งมันอยู่ในครั้งที่อยู่ในท่อไม่ได้ถูกมาใช้ถ้าสามารถเข้าไปจัดการอย่างนี้ได้ดีผมคิดว่ามันจะช่วยผ่องถ่ายภาระของประชาชนที่ต้องควักเงินในการจ่ายเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองลดน้อยลงได้ฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าภาครัฐต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้เกิดการกระจายให้ครอบคลุมเข้าถึงแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำได้ส่วนของประชาชนเองเนี่ยผมคิดว่าส่วนนึงนะครับเรารู้อยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าการรักษาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันแพงกว่าการป้องกันหรือการสร้างเสริมสุขภาพของตัวเองมากๆผมคิดว่าถ้าเราสามารถติดตั้งชุดความคิดบางอย่างหรือว่าติดตั้งปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองได้มากๆเนี่ยไม่ให้ป่วยทำยังให้ตัวเองไม่ให้ป่วยเนี่ยมันจะลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของตัวเองได้แล้วผมก็เชื่อว่าโดยส่วนตัวโดยเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือเงินทองที่ทุกคนมีเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าดูแลเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้ารัฐจัดระบบเรื่องของการมีพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองนะครับให้เขตเมืองได้อย่างเช่นท่านผู้ว่าชัดชาติอยากให้มีสวน15 นาทีสามารถเดินไปได้ใน15 นาทีได้ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงได้ในพื้นที่อื่นๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะจริงไม่ใช่เป็นพื้นที่สีเขียวแต่อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เข้าถึงยากขึ้นถ้าเรามีพื้นที่อย่างนี้ออกกำลังกายมากขึ้นมันทำให้คนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินอะไรมากเลยครับรองเท้าคู่เดียวก็สามารถจะใช้ในการออกไปเดินได้เนี่ยมีระบบการให้อาหารที่ดีนะครับเข้าถึงง่ายๆมันจะช่วยทำให้คนเนี่ยใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสุขภาพนี่ต้นทุนที่ต่ำมากซึ่งถูกกว่าการไปรักษาสุขภาพอีกครับผมถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าเยอะนะคะบางทีอาจจะไม่ต้องเสียตังค์เลยก็ได้ใช่ครับค่ะอาจารย์ถามพอฟังมาแล้วเขาบอกว่าโอ้โหสังคมเมืองทำไมมีแต่ปัญหา รู้สึกว่าเท่าที่เราคุยมาเนี่ยปัญหาเยอะมากเหลือเกินแล้วสิ่งดีๆในสังคมเมืองล่ะคะอาจารย์ผมคิดว่าความเป็นสังคมเมืองมันก็มีดีนะครับอันนึงคนอื่นอาจจะเห็นต่างกับผมแต่ผมเห็นความเกื้อกูลกันนะครับในความที่เป็นสังคมเมืองที่มีคนอยู่ความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมากเนี่ยการเกื้อกูลกันการช่วยคิดกันการช่วยร่วมแชร์กันเนี่ยในเวทีอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่ในเวทีสาธารณะในชุมชนเมืองเนี่ยมีคนเก่ง
ือมีคนมีความสามารถที่มารวมกันเมื่อมาช่วยกันแก้ปัญหาบางอย่างได้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นเสน่ห์ของสังคมเมืองและผมคิดว่าตรงนี้ครับได้นวัตกรรมได้เชิงความคิดและได้แนวร่วมในการที่จะช่วยกันจัดการในการแก้ปัญหาของสังคมเมืองได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นข้อดีที่มันอาจจะหาไม่ค่อยได้ในพื้นที่ที่ขาดบุคลากรแบบนี้แต่ในชุมชนเมืองมันแหล่งรวมของคนเก่งๆเรามีทรัพยากรเยอะทรัพยากรเราเยอะนะครับผมคิดว่าตรงนี้เราได้ดีเราพัฒนาเทคโนโลยีได้มันทำให้คนได้เข้าถึงด้านได้อย่างเงี้ยครับผมอาจารย์คะพอเราพูดคุยกันแล้วเราจะรู้สึกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเหลือเกินก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาเราเตรียมความพร้อมก่อนดีกว่าไหมทีนี้อาจารย์คะถ้าเรามองถึงในเรื่องของสังคมสูงวัยคนเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นจะต้องเป็นคนที่อายุ50-60อัพมันเป็นหน้าที่ของคนสูงวัยไปหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ล่ะคะอาจารย์เราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างขอบคุณมากเลยครับผมชอบคำถามนี้มากเลยนะครับสังคมสูงวัยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนสูงวัยต่อไปแล้วสังคมสูงวัยเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับหรือคนที่ใกล้สู่เข้าสู่สังคมสูงวัยเข้าสู่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ครับฉะนั้นคนรุ่นใหม่จะเชิดชะตากรรมยังไงมันอยู่ที่ว่าเขามีส่วนจะพัฒนาหรือว่าทำให้สังคมสูงวัยนั้นมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นเป็นเรื่องบทบาทแล้วก็หน้าที่แล้วก็เขาเรียกว่าสภาพกำลังทั้งสมองแรงกายแรงใจแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่นี่นะครับมาช่วยเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างให้สังคมที่เขาจะเจอในอนาคตซึ่งเป็นสังคมสูงวัยนั้นเป็นสังคมที่มีคุณภาพขึ้นมาผมคิดว่าเขาคือเขาเรียกว่าพลังของคนรุ่นใหม่สำคัญมากๆเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นพลังคนนี่แหละสำคัญที่สุดอาจารย์ขาแนวคิดที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยค่ะพัฒนาศักยภาพจากคนวัยเอาวัยหนูวัยอาจารย์ หรือว่าไปสู่วัยเกษียณเนี่ยค่ะวัยหนูวัยอาจารย์เราสามารถทำอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งเลยคือเราต้องทำตัวให้แข็งแรงก่อนนะครับทำตัวให้เราแข็งแรงไม่เป็นภาระคือไม่เข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยขณะที่เราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้จะไม่ค่อยโอเคถ้าเรามีกระบวนการในการสร้างเสริมสุขภาพเราให้ดีให้ตัวเองให้เราเองนั้นนะไม่เจ็บป่วยได้ก็ดีอันที่สองคือเราคงต้องมีเขาเรียกว่ามีเงินออมที่จะไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะตามมาในอนาคตเพราะเราไม่แน่ใจว่าคนรุ่นใหม่จะดูแลเราหรือเปล่านะครับจริงในลึกๆอันนึงเราก็อย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปพึ่งพาเขาทีเดียวผมเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็ต้องเตรียมเรื่องของทุนทรัพย์มาและอันที่3ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยคือคนรุ่นของเราเนี่ยแหละครับต้องช่วยกันเขาเรียกว่าสื่อสารการสร้างการมีส่วนร่วมในการที่ช่วยพัฒนาสังคมนี้ให้เป็นสังคมคุณภาพสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพต่อไปครับผมแล้วตัวเราเองเราจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่ไหนให้มันก้าวเข้าทันสังคมสูงวัยในปัจจุบันในสังคมเมืองคะอาจารย์ผมคิดว่าอันที่หนึ่งเลยคือเราต้องเป็นคนที่เท่าทันกับข้อมูลนะครับนะรับรู้ข้อมูลให้ได้แล้วก็เท่าทันของมันแล้วก็ใช้ข้อมูลอย่างเขาเรียกว่าอย่างเท่าทันฉลาดแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันที่2 อย่างที่พูดไปแล้วก็คือเราก็ดูแลตัวเองให้ดีนะอันที่3ถ้ามีโอกาสผมว่ารุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่ทำงานในเรื่องของการทำเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมสูงวัยเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และเป็นตัวกลางที่เชื่อมกับคนรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้าใจคนรุ่นของผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งอาจจะมีพาราไดม์ของความคิดที่แตกต่างกันมากให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นได้ผมคิดว่านี่เป็นบทบาทของรุ่นเราเนี่ยต้องทำเรื่องนี้เยอะๆและสุดท้ายคือเราอย่าทำภาระของเราให้เป็นแค่คนรุ่นใหม่ค่ะค่ะอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ค่ะอาจารย์มองว่าอาจารย์อยากจะเห็นสังคมเมืองในอนาคตเป็นอย่างไรอยากเห็นสังคมเมืองเป็นสังคมสุขภาวะซึ่งมีความมั่นคงมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่เกื้อกูลกันซึ่งมันจะเกิดอย่างนั้นได้ผมคิดว่าพลังของคนในสังคมอะครับต้องเห็นปัญหาหรือว่าเห็นอนาคตที่เหมือนกันให้ได้แต่อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไม่มีปัญหามันเป็นอยู่ที่ความถนัดแล้วก็ภูมิหลังของแต่ละคนแต่ผมคิดว่าทุกคนอยากอยู่ในสังคมที่มีสังคมสุขภาวะที่ดีเนี่ยต้องเหมือนกันได้ถ้าจะทำแบบนั้นได้ผมคิดว่าเราต้องมองว่าสังคมสุขภาวะแบบนั้นไม่ใช่สังคมสุขภาวะเป็นเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงแต่หมายถึงเรื่องของจิตใจด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอันที่สองคืออย่าไปมองว่าสังคมสุขภาวะเป็นสังคมที่รอการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่เลยผมว่าเป็นสังคมที่เราต้องช่วยกันสร้างนะเปลี่ยนจากการที่คนอื่นมาทำให้เราต้องพยายามร่วมมือกันในการทำแบบนั้นอันที่สามคือสังคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราไม่ใช่เขาเรียกว่ารอ
ให้ระบบบริการต่างๆเนี่ยถูกออกแบบไว้อย่างเดียวแล้วเราเป็นคนใช้ระบบบริการนั้นเราเองต้องทำหน้าที่ที่จะช่วยในการออกแบบระบบบริการแล้วก็ทำให้การที่ประชาชนรอบนั้นเข้าถึงระบบบริการของนั้นโดยสนับสนุนจากภาครัฐอันนี้ให้เพิ่มมากขึ้นได้ผมคิดว่านี่แหละครับมันเป็นสังคมของประชาชนมีพลังแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกำกับดูแลบนพื้นฐานบนกฎหมายบนข้อจำกัดแล้วก็แรงสนับสนุนที่ดีของภาครัฐให้เราสามารถร่วมมือกันได้อย่างดีครับผมค่ะภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ผนึกกำลังก็ร่วมกันกับภาคประชาชนนี่แหละถึงจะสำเร็จอาจารย์ขาสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ฝากไปยังน้องๆเลยละกันเนาะค่ะโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขาจะเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างไรที่จะนำไปสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพที่สุดอาจารย์ฝากได้เลยค่ะจริงๆผมคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่แล้วครับเพราะว่าเราเห็นสภาพปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากชุดความคิดของคนยุคนึงแล้วกันนะครับเราไม่ได้ไปโจมตีว่าเขาคิดผิดหรือคิดถูกนะครับแต่แน่นอนครับว่าเราเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากชุดความคิดเดิมเนี่ยมันจะแก้ด้วยคนที่มีชุดความคิดเดิมนั้นมันไม่ได้แน่ๆมันถึงเวลาของคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาทดสอบความคิดของตัวเองว่าตัวเองจะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสังคมที่มันมีสุขภาวะที่ดีอย่างไรให้มีความยั่งยืนและมีความมั่นคงได้อย่างไรนะครับตอบสนองกับเรื่องของเขาเรียกว่าความยั่งยืนของโลกใบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นได้อย่างไรผมคิดว่ามันเป็นเวลาของคนรุ่นใหม่คนคุณเป็นคนมีศักยภาพมีความคิดมีความกล้ามีความเสมอภาคที่อาจจะแตกต่างกับคนในยุคก่อนหน้านี้ใช้ประโยชน์เรื่องนี้ครับให้เป็นดีที่สุดให้ดีที่สุดเพื่อมาสร้างสังคมสุขภาวะแต่อย่าลืมว่าคนที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้เป็นคนที่เขามีประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาคุณค่าของเขาก็สำคัญมากมากค่ะและผมคิดว่าคนรุ่นใหม่มีความคิดอันนึงซึ่งผมชอบมากนะคือการทำงานร่วมกับคนหลากหลายรุ่นนั่นคือสิ่งที่คิดว่าคนรุ่นใหม่จะมีความเก่งมากๆที่จะเอาประโยชน์เอาความเชี่ยวชาญเอาความฉลาดของคนหลากหลายรุ่นมาเป็นความคิดของตัวเองแล้วพัฒนาให้ระบบมันดีขึ้นได้เวลานี้เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ครับผมค่ะแล้วเราก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคนรุ่นใหม่ในวันนี้ค่ะก็จะสามารถทำให้สังคมไทยในปัจจุบันแล้วก็อนาคตก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพที่สุดได้นะคะเดี๋ยวประเทศไทยของเราก็จะตามญี่ปุ่นอย่างติดๆเลยค่ะอาจารย์คะขอให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะข้อมูลจากดีๆจากอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับคุณผู้ชมคะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าเมื่อเราแก่ขึ้นชราขึ้นนะคะเราก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยพอเราเกิดการเจ็บป่วยค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือปัจจัยหรือว่าเงินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันการออมคือการเตรียมความพร้อมนะคะในการก้าวเข้าสู่วัยชราอย่างมีคุณภาพค่ะเราจะมีวิธีการออมอย่างไรวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะนี่จ้ะของขวัญวันเกิดของหนูในปีนี้ขอบคุณค่ะคุณยายเราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆเก็บเงินไว้เยอะๆนะหลานทำไมเหรอคะถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมื่อโตขึ้นหนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะใช่จ้ะงั้นหนูลองดูนี่เลยคนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้คนพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคตแต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้
คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออมแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับผู้ชมคะการเตรียมความพร้อมในการออมเงินถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะเตรียมความพร้อมในการออมวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะเรามีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะรับชมรายการชาญชาราผ่านทาง Facebook Live NBT2HD ค่ะแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะความคิดเห็นที่โดนใจรับไปเลยซื้อสวยๆจากรายการชาญชาราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะปลาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะต้นอีกครั้งเรียนรู้ก้าวเดินต่อไป